โจอี้ภูวศิษย์ยันไม่เป็นไรล้างโดนปาเงินใส่หน้าขอบคุณแฟนๆแห่ให้กำลังใจกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลังมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่โจอี้ภูวศิษย์เจ้าของเพลงดังณหน้าทองถูกปาเงินใส่หน้าขณะไปร้องเพลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีโดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ บนช่องทางโซเชียลซึ่งถูกบันทึกไว้โดยลูกค้าที่นั่งชมการแสดงภายในร้านท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดโจอี้ภูวศิษย์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอครับขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงเพื่อนเพื่อนน้องๆ นะครับฝันดีครับแฮชแท็กเด็กเกเรกินดึกนอกจากนี้หนุ่มโจอี้ยังโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามว่าขอบคุณทุกกำลังใจแฟนๆไม่ต้องคิดมากนะครับผมไม่เป็นอะไรครับมันผ่านมาแล้วผมจะกัดคนที่น่ารักอย่างพี่ๆทุกคนนะครับหวังว่าจะได้รับพลังที่ดีจากผมนะเรื่องวันนี้ให้มันจบตรงนี้ชีวิตต้องเดินหน้ายังมีคนที่เรารักรออยู่เข้มแข็งครับทุกคนจงมีความสุขนะครับผมรักครับท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจศิลปินหนุ่มอย่างมากมายค่ะ